ผลกระทบจากโควิดอะไปทางไหนก็มีแต่คนกวนไม่มีกินก็กลัวค่ะไม่มีกินเราจะอยู่ได้ยังไงคะท้องเราก็หิวอะแต่ว่าค่าน้ำค่าไฟเราก็ต้องใช้ค่ะมันจำเป็นค่ะจะให้ทำยังไงบางครั้งอยากพักมันพักไม่ได้ค่ะตลอดช่วงระยะเวลา2ปีของวิกฤตโควิด-19 ประเทศไทยมีคนตกงานและได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวอย่างกระทันหันของเศรษฐกิจเป็นจำนวนมากแต่รัฐบาลกลับออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเพียงบางคนชื่อยุวดีชื่อที่ใส่ในบัตรนะคะบางไทยก็คือยุวดีกันธรรมชื่อเล่นชื่อออชื่อพี่ออยค่ะชื่อที่มาจากที่ไทยใหญ่เนี่ยชื่อจิ๋งยุนมาเมืองไทยตั้งแต่พ.ศ.2539ก็ประมาณ25ปีแล้วค่ะตอนนี้ก็เลี้ยงลูกเดี่ยวตอนที่เข้ามาก็ไม่คิดว่าจะเจอเรื่องที่มันโหดร้ายแบบนี้ชื่อโมแสงนะคะอยู่บ้านกับตาเล็กค่ะเป็นลูกสาวอยู่กันสองคนค่ะไม่เป็นไรร้านเนี่ยแม่ว่าใส่อย่างนี้ก็ได้แล้วนะเยี่ยทำไมมันเป็นเหล็กหมดแล้วลูกเมื่อ2ปีที่แล้วกว่าเนาะตอนโควิดใหม่ๆนั่นนะคะบอสก็บอกว่าให้อยากให้พนักงานลดลงมันอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจากปกติเราได้ทำงาน5วันเสาร์อาทิตย์จะได้อยู่กับลูกเอาไปเอามาอาทิตย์หนึ่งเหลือ3วันเนี่ยค่ะแล้วทั้งเดือนอ่ะได้10วันเนี่ยมันจะไปอยู่ได้ยังไงคือครึ่งต่อครึ่งอ่ะลดลงแล้วก็คืออยู่ไม่ได้เป็นหนี้อย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำงานทุกวันด้วยเนาะมันต้องแบบบางวันแทบจะไม่กินก็ต้องอยู่ให้ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เราเคยกินข้าวที่มันเต็มเม็ดก็ต้องกลับมากินข้าวที่มันไม่เต็มเม็ดอย่างเงี้ยมันปัญหาเรื่องเงินก็คือได้มาเท่าไหร่ก็คือเอาไว้ใช้จ่ายที่จำเป็นที่สุดลูกอยากกินอะไรแทนที่จะได้กิน3อย่าง1อย่างเนี่ยบางทีแล้วก็หาอะไร1อย่างให้ลูกได้กินให้ลูกอยากส่วนแม่ก็คืออดทนเอาเนี่ยค่ะขอได้กินข้าวไปวันๆก็พอช่วงโควิดอ่ะลูกต้องเรียนออนไลน์ก็เราต้องเติมเน็ตที่มันแรงหน่อยอันนี้ก็คือเงินแต่รายได้ไม่พอกับรายจ่ายแต่ว่าจำเป็นต้องใช้เพราะลูกต้องเรียนมันก็เป็นสิ่งสำคัญตอนที่ฉีดเข็มแรกเนาะเขาไม่พี่ไม่ได้พักงานเนี่ยมันก็เลยไม่มีส่งผลกระทบพอไปฉีดอีกเข็ม2แล้วพี่ไม่สบายลา3วันนั่นแหละอันนี้เราเพิ่งพักแค่วันเดียวก็คือพักให้เราออกเลยอย่างเงี้ยเหมือนมาโดนบังคับไหมไม่ได้โดนบังคับใครจะฉีดก็แล้วแต่ไม่ฉีดก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าใครไม่ฉีดก็กรุณามาเซ็นใบลาออกผลกระทบอีกอย่างนึงก็คือเมื่อหลายเดือนที่แล้ว2คนไม่รู้ก็ไปติดโควิดอยู่ๆก็เจ้านายก็ปาร์ตี้ที่บ้านแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นบวกนะพี่ผ่านมาประมาณ 2-3 วันลูกชายก็เริ่มมีไข้สูงมีแม่ก็คือดูแลลูกจนแม่ก็ติดงานก็ไม่ได้ทำแล้วก็มาติดโควิดก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเราก็ไม่กล้าอยู่แล้วสุดท้ายก็มาติดกับเจ้านายอีกหลังจากเป็นโควิดก็ทำงานไม่ได้ทันทีแล้วก็กลับไปทำงานก็ยังไม่ได้มันก็เกือบเดือนรายได้ไม่มีเนี่ยแต่ค่าบ้านต้องจ่ายค่ะค่าไฟค่าน้ำต้องจ่ายค่าประกันสังคมก็ไม่มีใครลดให้ค่ะรัฐที่ไหนก็ไม่ได้มาช่วยไม่ได้มาเยียวยาอันนี้ผลพลกระทบที่รุนแรงที่สุดแล้วก็มันแย่ที่สุดค่ะนึกเมื่อไหร่ก็คือน้ำตามันจะไหลเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะทำยังไงแม่เกลียวรอแม่ด้วยลู
เลิกกับสามีก็คือเลี้ยงลูกเดียวแล้วก็หาเก็บขวดแล้วก็จะไปเก็บทุกจุดไปสองคนแม่ลูกลูกก็จะได้ช่วยยิ้วมาด้วยแล้วก็บางทีก็คือลูกก็จะได้เป็นเพื่อนปล่อยทิ้งไว้คนเดียวเนี่ยเราก็ไม่อยากปล่อยทิ้งไว้หนึ่งโลมันก็แค่5บาทหรือว่า7บาทนะคะแต่บางครั้งถ้ารู้สึกว่าอาการแย่มากแล้วบางทีก็คือรู้สึกป่วยปวดเมื่อยไปหมดแล้วก็คือมันทำงานมาก็ทั้งวันก็วันนั้นก็ให้ลูกชายไปเก็บน้องจะปั่นจักรยานไปถ้าเจอก็เอามานะลูกแต่น้องขึ้นทางใหญ่ๆไม่ได้ถ้าน้องขึ้นทางใหญ่บางทีน้องแอบขึ้นแม่ก็บอกว่าไม่ให้ขึ้นกลัวจะเป็นโรคค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยตั้งปากทางมันจะเป็นเชื้อโรคมันเหม็นมากค่ะทีนี้น้องก็แอบขึ้นกลับมาอยากให้แม่ดีใจเขาก็ได้ของมาเยอะมากเลยค่ะถามว่ากลัวโรคไหมกลัวมากแต่ว่าเราก็พยายามป้องกันเซฟตัวเองค่ะทำไงได้ล่ะคะแยกทางกันตั้งแต่ตัวเล็กได้ครบ3เดือนเนาะก็ต้องเลี้ยงเองอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนที่พี่ทำงานที่โตโยก็ให้แกอยู่ที่บ้านแล้วก็ขังไอ้ล็อกประตูไว้ตอนเช้ามันก็ทำกับข้าวทำนู่นทำนี่ไว้ให้แล้วก็ให้แกหากินเองบางวันไม่ได้ทำก็ให้แกต้องกินมาม่าเองค่ะถ้าไปไกลมากก็ให้ตัวเล็กไปด้วยเหมือนที่พี่ไปทำงานที่บนดอยก็ต้องไปด้วยบางวันก็ตอนที่เรียนก็ไม่ค่อยได้เรียนก็ต้องไปด้วยประกันสังคมก็432อันนี้ก็ต้องจ่ายทุกเดือนแล้วก็เงินเยียวยาจากรัฐจากต่างๆไม่มีนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราเหตุผลเดียวที่ว่าเราไม่ใช่คนไทยค่ะถ้าคนไทยเนี่ยเขาจะมีเงินเยียวยา 5,000 บาทบ้างเรารักกันบ้างหรือมันจะมีหลายอย่างค่ะแต่ว่าเราไม่มีสักอย่างค่ะแล้วก็แถมถึงเวลาจะต้องใช้จ่ายในเงินประกันสังคมค่ะเราก็ยังต้องจ่ายเท่าคนไทยนะคะผลกระทบเราก็ได้รับผลกระทบเท่ากันจะไม่ได้รับเงินเยียวยาค่ะก็เลยต้องลำบากแบบนี้ค่ะอย่างแรกก็คือต้องไปเปลี่ยนพาสปอร์ตเนาะเพราะว่ามันหมดอายุแล้วแค่เปลี่ยนพาสปอร์ตก็มันก็จะเสียอยู่สักประมาณ 6,000 กว่าเฉพาะพาสปอร์ตนะคะแล้วก็มีค่าวีซ่าแล้วก็ค่าตรวจโควิดค่ะแล้วก็มีค่าตรวจสุขภาพ 4,200 ค่ะแล้วก็มีค่าใบอนุญาตทำงานปีละ 1,900 ค่ะประมาณ10,000กว่าค่ะ10,000กว่าตอนนี้คือยังหาทางออกไม่ได้ว่าจะเอาตังค์ที่ไหนมาต่อบัตรครับเหมือนเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเราทำงานเป็นเงินเดือนมันก็พอเก็บเงินได้จากเราก็ออมไว้จากเดือนละ500 1,000 นึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่มีเลยค่ะหาเงินกินยังลำบากนะคะจะยืมญาติก็อันเก่าก็ยังค้างไว้อยู่อย่างเงี้ยเพราะอันเก่าก็พี่ก็ผ่อนใจเดือนละ400-500อย่างเงี้ยเพราะคือตั้งแต่พี่ต่อของอันเก่าพี่ยังไส้ไม่หมดจะไปยืมเขาอีกมันไม่ได้นะถามว่าสำคัญไหมทุกเรื่องมันก็สำคัญทุกเรื่องต้องต่อบัตรก่อนค่ะต้องทำบัตรก่อนแล้วก็เพื่อจะได้ทำงานต่อแล้วก็เพื่อความอยู่รอดด้วยค่ะคือทำงานแล้วมันทำตลอดแล้วก็คือมันมีลูกด้วยเนาะแล้วก็ทุกอย่างก็คือต้องเป็นพี่คนเดียวที่ทำอะค่ะก็ที่นี่การที่เราทำตลอดการทำแม่บ้านการไปเก็บของเก่าแล้วก็มาคัดของเก่ามันใช้แขนตลอดอะไอ้นี่ก็มีอาการปวดหลังแล้วก็ปวดแขนค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้มันจะได้ทนไปนานแค่ไหนแล้วเมื่อไรเศรษฐกิจจะดีเงี้ยถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจดีแล้วหางานที่มันดีกว่านี้ก็คงจะได้เราก็ไม่ต้องมาเสริมรายอย่างจนเอาร่างกายเราพังนะคะแต่ที่เนี่ยแต่ตัวนี้ก็คือมันเลือกไม่ได้ค่ะเพราะว่าสถานการณ์แย่แบบนี้เศรษฐกิจแย่แบบนี้จริงๆแล้วก็คือความหวังในชีวิตก็อยากจะมีกิจกรรมเล็กๆอนาคตไม่ไกลเนี่ยว่าอยากจะซื้อรถพ่วงรถลากนี่แหละค่ะที่ว่าจะต้องซื้อคิดว่าต้องซื้อเพราะว่ามันเอาไปขายไม่ได้จริงๆลูกปั่นจักรยานไปมันก็ลำบากแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ไปก็ไม่พอก็เลยคิดว่าจะซื้อรถลากก่อนอันดับแรกแต่ความหวังที่จะมีในอนาคตก็ถ้าเกิดว่าเรามีรถยนต์มือสองแล้วก็เอาไปต่อกับชีวิตที่จะเป็นธุรกิจ
เล็กๆค่ะเพราะว่าเพื่อที่จะส่งเสียให้ลูกได้เรียนแล้วก็ตัวเองก็จะได้อยู่กับลูกแล้วก็มีงานทำที่บ้านอันนี้ค่ะอันนี้คือความหวังสิ่งที่คิดไว้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นไปได้มากแค่ไหนก็แล้วแต่เศรษฐกิจแล้วแต่ว่ากำลังที่จะพอค่ะแต่ว่าคือก็จะสู้ค่ะเพราะว่ายังไงถ้าเรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องสู้ค่ะไม่ใช่หวังอย่างเดียวค่ะทั้งหวังแล้วก็ทำด้วยนะคะออยและแสงเป็นหนึ่งในแม่แรงงานข้ามชาติที่ได้พยายามปรับตัวเผชิญความยากลำบากท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ด้วยตัวเองเนื่องจากไม่มีความช่วยเหลือเยียวยาใดๆจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศต้นทางนอกจากนี้แรงงานข้ามชาติยังตกหล่นจากการเยียวยาของประกันสังคมตามโครงการมาตรา33เรารักกันแม้ว่าจะส่งเงินสมทบเท่ากับคนไทยและยังถูกซ้ำเติมจากรัฐด้วยการจ่ายค่าต่อบัตรทุกปีหรือผลกระทบในชีวิตแรงงานข้ามชาติยังไม่มากพอเราต้องการการเยียวยา